จากกรณีประเด็นร้อนแรงของหนิงปณิตาที่ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับคุณสามีจินจารินที่เธอได้เปิดใจว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หย่ากับจินสามีแต่ยังมีสถานะเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากจินได้ทำตามข้อตกลงก็ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก็อาจจะเกิดการหย่ามาจริงก็ได้พร้อมทั้งยอมรับเลยว่าสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือลูกสาวแต่ตอนนี้เธอได้ใช้สิทธิ์และก็ขอการเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายใช้กฎหมายยื่นฟ้องบุคคลที่3ที่ศาลก็ได้ส่งคำฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจากข่าววงในเขาว่าคนเนี้ยก็เครียดด้วยนะที่มาเป็นข่าวแบบนี้เครียดหนักเลยทีเดียวทางด้านพิธีกรสาวก็บอกว่าแกจะเครียดทำไมคนที่เครียดก็คือเมียหลวงไม่ใช่เหรอแกถ้าเครียดก็เลิกให้เขาไปจะได้ไม่ต้องเครียดเขาเครียดแม่อยากจะเคลียร์กับคุณแม่หนิงถามแม่หนิงแล้วจะเคลียร์กับเขาเหรอแม่ก็บอกว่าไม่เคลียร์ไม่เจรจาอะไรทั้งนั้นไปเจอกันในชั้นศาลอย่างเดียวก็แปลว่าใช้คำปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแปลว่าคุณพร้อมจะสู้ในชั้นศาลไปเลยตอนนี้แม่หนิงก็เหมือนเซ็นใบหย่าไม่ได้แล้วไงเพราะว่าจะต้องฟ้องชู้ก่อนสิก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไป